เดือนสิงหากันยาในที่เที่ยวเยอะนะเยอะพรับๆงานที่เขาจะมีการจัดนะเขาก็แถลงข่าวกันก่อนแล้วเขาก็แจ้งให้ทราบเผื่อจะได้บุ๊กปฏิทินกันไว้ว่าจะได้ไปในช่วงวันหยุดนะฮะนี่นครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับมีงานสวยๆงานอาร์ตอาร์ตเกิดขึ้นมาด้วยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนหน้าสิงหาแล้วก็กันยานี้บ้างนี่สวยงามกราฟฟิตี้โอ้บนกำแพงคือพ่นนะพี่อู๋เนี่ยครับคุณผู้ชมครับบนผนังกำแพงบ้างข้างตึกอาคารพาณิชย์บนถนนจอมพลครับในตัวเมืองนครราชสีมาค่ะบรรดากราฟฟิตี้ศิลปินแบบชั้นแนวหน้าเนี่ยเขาก็มากันเป็น30กว่าคนนู่นนะสวยเนาะก็มาพ่นมาทามาสีออกแบบกันนะฮะบนกำแพงสูง9เมตรถือว่าใหญ่สุดในภาคอีสานละบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะถนนจอมพลเป็นถนนเก่าแก่แล้วก็เป็นสายเศรษฐกิจของนครราชสีมารูปกราฟฟิตี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานจอมพลเฟสครับค่ะชวนคนมาเดินเที่ยวชมถนนย่านเศรษฐกิจเมืองเก่าเดี๋ยวนี้เมืองเก่าว่าโอทาวน์เนี่ยเขาจะทำเป็นแบบนี้นะเขานิยมทำหลายจังหวัดเลยเนาะเพื่อให้สาวๆหนุ่มๆไปถ่ายรูปกันปอยังไปเลยอ่ะใช่ไหมคือมันถ่ายมาแล้วมันสวยอ่ะสวยอย่างใกล้ๆเนชั่นที่สมุทรปราการเขาก็ทำก็สวยก็ไปถ่ายรูปมาแล้วหลายจุดตามตอกซอกซอยเขาก็มีหมดอ่ะเขาก็คือเป็นการดึงดูดภาคการท่องเที่ยวกระตุ้นกันไปเลยนะคะเนี่ยแทนที่จะไปพ่นกำแพงอะไรแต่ก่อนนะก็มาพ่นให้มันเป็นศิลปะกันไปเลยเป็นจุดขายไปเลยใช่ค่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับมี4จุดใหญ่ๆนะฮะรวมทั้งหมดระยะทางที่คุณจะเดินเล่นถ่ายรูปเช็คอินกันไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณกิโลครึ่งโอ้ยาวนะพี่อู๋ค่ะเนี่ยครับก็แสดงความเป็นไปเป็นมาครับจุดแรกก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ด้านหลังประตูชุมพลหน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงเนี้ยมีความสูง9เมตรกว้าง12เมตรเด่นชัดครับนอกจากนี้ภาพที่สื่อถึงจังหวัดนครราชสีมาอีกหลายอย่างนะทั้งดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงแมวสีสว่างเป็นสัตว์ประจำจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อีก3จุดที่เหลือก็จะเป็นภาพแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อาชีพของคนที่อาศัยอยู่ตรงถนนจอมพลแห่งนี้ฮะค่ะจอมพลเฟสนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านเตรียมให้ดีนะงานนี้จะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็จะเชิญชวนทุกคนเนี่ยไปเที่ยวเมืองย่าโมกันนะครับค่ะนี่มีทั้งส่วนที่เป็นประตูชุมพลนะฮะคุณสามารถไปถ่ายรูปกับภาพกราฟฟิตี้ชมวิถีชีวิตของผู้คนงานนี้จัดขึ้นนะฮะระหว่างวันที่2ถึง8สิงหาคมอันนี้ครั้งแรกนะค่ะ2ถึง8สิงหาคมก็คืองานจอมพลเฟสเนี่ยเขาจะมี2ช่วง2ถึง8สิงหาคมและอีกครั้งนึง3ถึง9กันยายนครับถ้าใครสนใจอะไรยังไงเนี่ยสอบถามไปได้กับผู้จัดงานเขามีเพจด้วยนะนี่ขึ้นนะฮะละค่ะจอมพลเฟสนี่เลยโอ้หน้าไป CHOMPOLFEST ครับ